สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับบอลลี่และเหล่าทีมงานพิธีกรนะครับจากรายการ The Blueberry Show ซึ่งวันนี้ครับ The Blueberry Show เป็นตอนพิเศษพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาทำกิจกรรมมหัศจรรย์เลข9กับ9ผลิตภัณฑ์ของ Blueberry นะครับที่วัดดังใน9วัดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถามความรู้สึกของพิธีกรร่วมทั้ง4ท่านแขกรับเชิญสุดพิเศษของทริปนี้ดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมครั้งนี้ครับเริ่มที่แม่ปุ๋ยก่อนครับผมอิ่มบุญค่ะอิ่มกับความก้าวหน้าและความก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกับบีเบอรี่ค่ะใช่แล้วนะครับน้องหมอคุณเป็นไงบ้างครับกับกิจกรรมนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากว่าเราจะได้ร่วมทำบุญแล้วก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับโครงการของบีเบอรี่ด้วยครับผมและน้องเชมิมี่ลีครับเป็นไงบ้างค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเชมก็ไม่ได้มาทำแค่คนเดียวมาทั้งทีมงานรวมถึงคุณผู้ชมด้วยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะตัดยอด9บาทแล้วก็มาร่วมทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะใช่แล้วครับนี่คือความรู้สึกของแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมทริปบุญกับเราครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูดีกว่าครับว่าแต่ละวัดเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนทำไมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศถึงได้ประทับใจกันวัดนี้ที่เราอยู่กันคือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่วัดที่2แล้วนะครับวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยวัดนี้จะสวยงามแค่ไหนเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดที่3แล้วนะครับชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรครับที่นี่เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความงดงามมากๆเลยขวามือของผมครับคือวิหารพระมงคลบพิตรนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากจะเห็นภาพบรรยากาศของความงดงามอย่างที่บอกไว้หรือเปล่าถ้าอยากเห็นเราไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยไปเลยครับ